ครับเมื่อวานนี้คุณทักษิณอยู่ที่โคราชอย่างที่ทราบกันประเด็นหนึ่งที่ถูกถามก็คือประเด็นเรื่องวันที่29พฤษภาคมนี้อัยการนัดฟังคำสั่งคดีที่มีการร้องว่าคุณทักษิณเคยไปสัมภาษณ์ที่เกาหลีใต้พาดพิงซึ่งถูกตั้งข้อหามาตรา112ตำรวจมีคำสั่งฟ้องเรื่องอยู่ที่อัยการอัยการรับเรื่องขอความเป็นธรรมจากคุณทักษิณเมื่อกลับเข้ามาถึงประเทศไทยอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจขอความเป็นธรรมแล้วคุณทักษิณเคยไปรายงานตัวนัดฟังคำสั่ง29พฤษภาคมเจ้าตัวตอบคำถามเรื่องนี้เพราะจุดสำคัญคืออัยการจะฟ้องหรือไม่ฟ้องวันที่29พุธนี้ยังตอนนี้ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับโอเคครับขออนุญาตครับขออนุญาตครับก็ถ้าต้องไปก็ต้องไปนะครับกังวลไหมคะคดีนี้ของมันอยู่ที่ทางอัยการบ้างนี่ฮะขณะที่ประเด็นหนึ่งซึ่งระหว่างที่ให้สัมภาษณ์รอบแรกน่าสนใจก็คือคุณทักษิณบอกว่าเมื่อวานนี้มาเยือนโคราชบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเจริญมากขึ้นเมืองใหญ่ๆก็จะเป็นอย่างนี้แต่ชานเมืองจะเหมือนเดิมคุณทักษิณบอกเห็นชาวบ้านแล้วสงสารเศรษฐกิจตอนนี้ไม่ดีถามว่าแย่แค่ไหนคุณทักษิณก็ยกเอา GDP ที่สภาพัฒน์รายงานสัปดาห์ที่แล้วโตแค่ 1.5 น้อยที่สุดในอาเซียนแล้วคุณทักษิณก็บอกว่าน้ำตรีเศรษฐาทวีสินเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจวันพรุ่งนี้27พฤษภาคมต้องรีบหาทางแก้ไขอะไรที่ต้องโดบต้องยกขึ้นมาสูงๆเพราะวันนี้กำลังซื้อประชาชนไม่มีเลยท่านนายกก็เป็นห่วงเลยได้คุยกันระหว่างอยู่ต่างประเทศว่าท่านต้องเรียกประชุมครม.เศรษฐกิจน่าจะเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเจริญขึ้นตามในเมืองใหญ่ๆจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าชานเมืองก็ยังเหมือนเดิมนี่ก็เห็นชาวบ้านแล้วก็สงสารนะเพราะเศรษฐกิจตอนนี้เศรษฐกิจต่างจังหวัดยังไม่ดีเลยมันแย่คือวันนี้จากที่ GDP โต 1.5% เนี่ยนายกก็เรียกประชุมครม.เศรษฐกิจวันจันทร์เนี่ยเพราะว่าต้องรีบหาทางแก้ไขอันไหนที่ต้องดบให้ขึ้นมาต้องดบเพราะว่าวันนี้กำลังซื้อของประชาชนไม่มีเลยนะครับท่านนายกก็เป็นห่วงก็เลยคุยกันตอนอยู่ต่างประเทศก็คุยกันว่าท่านจะต้องเรียกประชุมครม.เศรษฐกิจวันจันทร์นี้ละนี่ฮะท่านผู้ชมนั่นทำให้เมื่อนักข่าวเจอนายมนตรีเศรษฐาทวีสินก็ต้องถามเรื่องนี้กรณีคุณทักษิณบอกว่าได้แนะนำให้คุณเศรษฐานัดประชุมครม.เศรษฐกิจคุณเศรษฐาก็ตอบว่าหลายคนแนะนำคนในทุกทีมชาวเรือกูลก็แนะนำเพราะเรางานทำงานเป็นทีมเป็นห่วงเรื่องเศรษฐกิจเขาก็มีหลายคนแนะนำครับท่านอนุทินก็บอกเหมือนกันท่านอนุทินเองก็เป็นห่วงเรื่องเศรษฐกิจเหมือนกันนะครับเราทำงานกันเป็นทีมอยู่แล้วนะครับท่านอนุทินเองก็มาพูดคุยกับผมว่าท่านเองท่านผมเรื่องเศรษฐกิจนะครับเป็นเรื่องสำคัญครับเรื่องสำคัญอยู่แล้วแล้วตัวเลขก็เพิ่งออกมาตอนช่วงที่ผมอยู่เมืองนอกนะครับแต่ว่าทางสภาพัฒน์ก็มาบรีฟผมแล้วก่อนผมไปวันหนึ่งนะครับก็พอจะทราบแต่ขอให้เกียรติทางสภาพัฒน์เป็นคนแถลงนะครับคือรู้ตัวเลขก่อนแล้วสภาพัฒน์รายงานแต่รอให้สภาพัฒน์แถลงขณะเดียวกันนักข่าวยังถามต่อด้วยวันพรุ่งนี้ประชุมครม.เศรษฐกิจเนี่ยเชิญผู้ว่าแบงค์ชาติมาไหมค่ะทางนายกตอบว่าเข้าใจว่ามีการเชิญผู้ว่าแบงค์ชาติแล้วก็เลขาสภาพัฒน์เข้าร่วมการประชุมด้วยอ่ะตกลงพรุ่งนี้น่าจับตาค่ะดูว่าผู้ว่าแบงค์ชาติเศรษฐพุฒิสุดที่ว่านรพุฒิจะมาเองไหมอันนี้อีกมุมนึงนะน่าติดตามพูดถึงเรื่อง GDP เนี่ยท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ผมเจอในมติชนผู้บริหารงานวิจัยศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยคุณลลิตาเทียนประสิทธิ์พูดถึงกรณี GDP ไตรมาส1ขยายตัวแค่ 1.5 ซึ่งชะลอลงจากไตรมาส4ปีที่แล้วที่เติบโต 1.7 แล้วก็ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยทั้งปี67เดิมเคยคาดเอาไว้ 2.7 ให้ลงมาเหลือแค่ 2.5 โดยที่ระบุว่าปัจจัยเสี่ยงที่มันทุบ GDP ประเทศไทยก็คือการลงทุนกับการบริโภคภาครัฐหดตัวมากกว่าที่เคยคาดการส่งออกมีแนวโน้มฟื้นตัวช้ากว่าที่เคยคาดภาคการผลิตยังมีแนวโน้มอ่อนแรงต่อเนื่องทั้งจากอุปสงค์ในประเทศและต่างประเทศ
ผลผลิตการเกษตรได้รับผลกระทบจากอากาศร้อนรุนแรงและติดตามผลกระทบถ้ามีการปรับค่าแรงขึ้น400บาทจะมีผลกระทบต่อต้นทุนผู้ประกอบการอันนี้คือปัจจัยเสี่ยงรวมถึงมาตรการกระตุ้นการคลังในประเทศยังมีความไม่แน่นอนแม้จะมีความเป็นไปได้ว่าจะออกมาตรการในวาระไตรมาส4ปลายปีนี้นักกงจะหมายถึงดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทแต่เศรษฐกิจไทยก็ยังมีความไม่แน่นอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนละลิตาจากศูนย์วิจัยเกษตรกรก็ยังบอกว่าเชื่อหรือคาดว่าเศรษฐกิจไทยได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วและมีแนวโน้มทยอยขยายตัวในอัตราที่เร่งขึ้นโดยเฉพาะช่วงครึ่งปีหลังของปี67โดยมีแรงหนุนจากการเบิกจ่ายงบประมาณจากทางภาครัฐที่มีทิศทางเร่งตัวขึ้นหลังจากที่งบปี67มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมษายนนอกจากนี้การฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยวก็เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยอ่ะนี่คือเรื่องเศรษฐกิจที่เราต้องนำเสนอต่อเนื่องพรุ่งนี้จับตาดูจะมีมาตรการอะไรออกมาก่อนน่าจะถึงดิจิตอลวอลเล็ตไตรมาส4หรือเปล่ากระทรวงการคลังบอกว่าเตรียมมาตรการเสนอคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจเอาไว้ในวันพรุ่งนี้